ระยองแจ้งสักนิดหนึ่งเถอะท่านผู้ชมฮะระยองล่าสุดเป็นยังไงเพราะมันย้ายจากเขตอำเภอวังจันทร์อำเภอเมืองไปตรงอำเภอแกลงหนักหนาสาหัสที่อำเภอแกลงเดี๋ยวเราติดตามดูกันตรงนี้ขนาดที่ระยองมันมีอยู่จุดหนึ่งต้องไปช่วยอาม่านะขับรถฝ่าน้ำท่วมแล้วเครื่องดับเนี่ยตนกู้ภัยแหลมฉบังระยองค่ะไปช่วยอาม่าเพราะอาม่าฝ่าเข้าไปในจุดที่น้ำท่วมแล้วขับมาอย่างเงี้ยมันไปต่อไม่ได้นะคะรถจมก็ไปช่วยกันทุลักทุเลเลยเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่พยายามไปแนะนำอาม่าว่าให้อาม่าใส่เกียร์เอ็นแล้วก็ดับเครื่องคือสุดท้ายเนี่ยต้องให้อาม่าลงจากรถนะคะจะได้ประคองรถไปแล้วก็หลุดออกจากจุดน้ำท่วมไปได้สำเร็จนะคะก็เอารถออกมาได้แล้วเห็นบอกว่าจริงๆเนี่ยจุดนี้มันน้ำท่วมลึกแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งแล้วว่าอย่าเข้ามาแต่อาม่าก็ฝืนขับฝ่าน้ำเข้าไปค่ะอาม่าต้องรู้นะน้ำมันไม่เข้าใครออกใครนะมาระยองมันมีกรณีน้ำป่าซัดวัวใช่ไหมตูนใช่ค่ะแล้วก็มีฮีโร่กู้ภัยโดดไปช่วยวัวทันนะคะคือมีวัว7ตัวเหมือนกับแตกตื่นพยายามว่ายน้ำหนีขึ้นฝั่งแต่หาฝั่งไม่เจอมีผู้ชายคนนึงนะคะชื่อคุณนิติพลไกรเดชเป็นอาสาสมัครกู้ภัยสว่างพรกุศลจุดตะพงกระโดดลงไปว่ายน้ำช่วยวัวคือไล่ต้อนวัวไปเรื่อยๆคือต้อนในน้ำไหมหรอต้อนในน้ำว่ายน้ำไล่ต้อนจนที่สุดไล่ต้อนเป็นชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงครึ่งทั้ง7ตัวก็ขึ้นไปยืนบนฝั่งได้สำเร็จค่ะผมต้องแวะลาดกระบังสักหน่อยเดี๋ยวไม่พูดถึงผมรู้เดี๋ยวจะน้อยใจช่วงเช้าที่ผ่านมาชุมชนเคหะนคร2ลาดกระบัง36น้ำโอ้ยังสูงอยู่ปัญหาเดียวกันคือถ้ายังไม่ลงเนี่ยมัน4วันแล้วเน่าน้ำมันจะเน่าต้องเข้าไปช่วยยายติดเตียงอายุ93ปีใช้ชีวิตในบ้านที่น้ำท่วมสูงนะแล้วดูสิคะคือน้ำมันจะมาถึงขอบเตียงคุณยายอยู่แล้วก็กลัวพวกสัตว์มีพิษจะมาทำอันตรายอะค่ะลูกสาวคุณยายบอกว่าอยู่กัน2คนใช้ชีวิตอยู่ที่ชั้น1เป็นหลักตอนนี้ลำบากมากห้องน้ำก็ใช้ไม่ได้ทำอาหารก็ต้องยืนทำไปแช่น้ำไปอายุ93ค่ะครับคุณย่าสวัสดีครับมาเลยค่ะเป็นไงเป็นไงบ้างครับคุณย่าติดเตียง93แล้วน้องโอ้โห93แล้วตัวเอาใช้ตัวแต่ถ้าสู้ๆครับคุณยายเดี๋ยวต้องหาทางจุดพื้น